สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บส์ครับอยู่เกม Harry Potter Magic Awakens วันนี้เรามาอยู่กับเด็กที่ผมเนี่ยจริงๆแล้วเล่นเป็นเมนเลยนะเรียกได้ว่าเป็นเมนเลยเล่นบ่อยที่สุดเลยครับชอบที่สุดเลยแต่ว่าพอมาดูคลิปในช่องเนี่ยเอ้ยเราไม่ค่อยได้เล่นลงช่องนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาไต่แรงเวลาแบบเล่นนอกจออะไรเงี้ยผมเล่นเด็กนี้บ่อยมากๆพอมาเล่นทำคลิปพอไปในสตรีมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เล่นครับก็เลยเพิ่งสังเกตว่าเอ้ยในช่องเราไม่ค่อยมีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเล่นเด็กลูน่าแต่ว่าถ้าใครเล่นไม่เป็นหรือว่าอยากได้เคล็ดลับวิธีการเล่นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าในเรื่องของความสามารถของ Echo ถ้าใครยังไม่เข้าใจยังงงๆวิธีการใช้เทสเทลม้าดำอะไรเงี้ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้ตั้งแต่แรกๆที่ลูน่าเข้าได้เลยนะหรือไม่ก็ลองสังเกตดูในเกมเพลย์วันนี้ก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นปกคลิปให้ด้วยมาดูกันที่การ์ดครับการ์ดเนี่ยจริงๆแล้วลูน่าใส่ง่ายๆเลยก็คือเวทใบไหนก็ได้ที่มันเก่งๆแต่ว่าที่เขาจะนิยมกันเลยนะ1ใบเลยก็คือโพติโกโททานัมครับเป็น5มานาที่คุ้มมากๆในลูน่าลูน่าจะมีการ์ดอยู่2สเต็ป2ขั้นที่เราควรจะใส่กันนั่นคือการ์ด3ถึง4มานาประมาณ3ถึง4ใบการ์ด5ถึง6มานาประมาณ3ถึง4ใบอะไรประมาณนั้นเนาะโพเทโก้เนี่ยเป็นการที่ขาดไม่ได้เลยในดูโอเนาะส่วนในโซโล่เนี่ยเอาไปด้วยก็ไม่แย่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการ์ดเทียร์เอสครับมันเป็นการที่เก่งมากๆอยู่แล้วเนาะในการแบบป้องกันตัวเองไม่ให้เราตายง่ายๆเกินไปไปต่อมาก็อาจจะที่เห็นกันบ่อยๆเลยเอาความเป็นตีครับคาไล5ที่เคลียร์ซัมมอนได้ดีหรือไม่ก็ทำดาเมจกับคนก็แรงเนาะแต่ว่าก็อาจจะใช้งานยากหน่อยถ้าใครไม่ค่อยชินกับการเดินขึ้นเดินลงการเล็งอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆเลยส่วนใหญ่จะเอาไปเคลียร์พวกซัมมอนพวกคอมพานเนียนกันนะอย่างเช่นเฮอจิ๋วเนี่ยเขาลงมาปุ๊บเอาน้ำฉีดมันก็จะตายแน่ๆมันแรงมากๆเนาะจะไม่ค่อยได้ฉีดใส่คนขนาดนั้นนอกจากลอยไปก่อนแล้วค่อยฉีดก็จะได้โดนเต็มๆอะไรงี้ใบต่อมาจริงๆใบสุดท้ายเนี่ยปกติจะใส่เป็นการ์เซียสครับในดูโอเนี่ยจะใส่เป็นการ์เซียสนะแต่ว่าพอมาอันนี้ผมจะมาเล่นในโซโล่เพราะว่าแรงมันน้อยกว่าจะได้เล่นกันชิวๆด้วยเนาะเวลาอัดคลิปแล้วก็อยากจะเอามาลองด้วยครับก็คือโอฟออฟวอเตอร์นั่นเองมันก็จะได้แบบลองดูประสิทธิภาพของมันมันจะเคลียร์ซัมมอนได้ดีทำดาเมจกับคนก็ได้เนาะเพราะว่าในโซโล่เนี่ยเราไม่ได้มีทาร์เก็ตมากมายให้กราเซียสขนาดนั้นถ้าสมมติว่าในดูโอเนี่ยเขายืนใกล้กันเขายืนซ้อนกันรวบมาลอยมากราเซียสโดนคู่เขาโล่หนึ่งโล่สองอะไรเงี้ยกราเซียสมันนับเป็นทาร์เก็ตหนึ่งมันก็จะมีพื้นน้ำแข็งแบบเยอะมากๆโดนทีหนึ่งมันแรงมากๆแต่ว่าในโซโล่เนี่ยกราเซียสอะถ้าสมมติว่าไม่ได้เจอมอนเยอะจริงๆอะการใช้ใส่คนมันจะใช้ยากมากเพราะว่าเขามีแค่เป้าหมายเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นออฟวอเตอร์บ้างเพราะว่าหนึ่งเลยก็อย่างที่บอกก็คือใช้กับซัมมอนได้ด้วยใช้กับคนได้ด้วยเนาะใช้กับคนมันก็ใช้งานง่ายครับต้องเดินโยกนิดนึงเพื่อไม่ให้แบบโดนขัดง่ายเกินไปลอยการสามัญเลยใช้กับเทสทอลก็ได้ใช้กับอควาเมนติก็ได้หรือใช้ขัดคอมโบอีกฝ่ายก็ได้เนาะเอ็กเปลเดียมัสอันนี้การสามมานาที่อยากใส่ใบไหนก็ได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าเป็นสามมานาจะดีกว่าสี่มานาเนาะเพราะว่าเราเอามาเพื่อเพิ่มขั้นให้กับซัมมอนพิเศษของลูน่านั่นเองเราไม่ได้เอามาแบบจ่ายแบบเป็นอินเซนดิโอไว้เคลียร์มอนขนาดนั้นเนาะการ์ดเคลียร์1ใบผมเอาเป็นเวนสตาร์ทนะอาจจะเป็นอินเซนดิโอก็ได้อาจจะเป็นสายฟ้าเซ็กตัมอะไรได้หมดเลยแต่ว่านี้เวนสตาร์ทมันค่อนข้างจะเก่งในเมตานี้แล้วผมได้บวก2มาด้วยนะแอคซิโออันนี้เป็นการปิดเกมที่ผมค่อนข้างชอบส่วนตัวในลูน่า1ก็คือ4มานาเนี่ยมันดีอยู่แล้ว2เลยคือมีบวก1ด้วยแล้วก็3คือมันแรงมากๆครับดึงทีนึงเกือบ400เลยนะแต่ถ้าหมูไปใช้กับการ์ดกอล์ฟเนี้ยดึง1ดึง2เนี่ยโอ้โหบอกเลยครับจุกจริงนะแบบเกือบพันอ่ะจริงนะ400 400 800แล้วเรามีบวกอันนี้การ์ดกอล์ฟมันจะได้กลายเป็น XCO 16นะก็อาจจะประมาณสัก900 8-900ได้เลยตัวเด็กเนี่ยจริงๆจัดแบบไหนก็ได้ครับก็ส่วนใหญ่ก็เน้นสเปลแต่อย่างที่บอกว่าก็จะจัดเป็นคาไล่3ถึง4ประมาณ 3-4 ใบคาไล่5ถึง6ประมาณ 3-4 ใบแต่ว่าเวลาเราใส่การ์ดกอล์ฟมาด้วยเนี่ยมันก็จะแทนสล็อตได้ทั้ง2แบบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น5 6หรือว่า3 4เพราะฉะนั้นการ์ดกอล์ฟในลูน่าก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมครับจิ๋ววันนี้ก็เป็นการ์ดที่นิยมในลูน่าเหมือนกันเพราะ1เลยคือเราใส่โพติโก้ไปอยู่แล้วเราจะได้ปกป้องเฮอจิ๋วได้ตอนต้นเกมเนาะ2เลยก็คือเวลากอล์ฟการ์ดมาเนี่ยมันกอล์ฟปิดแปลงให้กอล์ฟนู่นกอล์ฟนี่มาให้ลูน่าชอบนะครับพวกการ์ดสเปลเนี่ยชอบหมดเนาะรอนวิทลี่อันนี้ผมเอาไปเพราะมีบวก1แล้วก็เราไม่ได้เอาการ์ดเคลียร์ซัมมอนไปเยอะขนาดนั้นรอนวิทลี่ตอนกลางเกมก็จะได้ช่วยเราได้นะแต่การ์ดพิเศษเลยที่ผมใส่มาโดยเฉพาะเพราะว่าเราจะไปเล่นโซโล่และเราเอาออฟวอเตอร์มานั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์เราต้องการใช้การ์ดที่ต่างกัน4มานาเนาะแล้วก็เราเอาออฟวอเตอร์ไปที่เป็นคาไล่6เนี่ย
เราสามารถไปเล่นคอมโบกับค่าได้2ของลูน่าได้นะ2 6รวมกันปึ๊บเช็คเมทครับแต่ถ้าปกติผมใส่กาเซียสไปเนี่ยมันจะไม่มีการ์ดที่ค่าได้ต่างกันเกิน4นะเพราะฉะนั้นการใส่แฮร์รี่ก็จะไม่คุ้มอาจจะต้องไปใส่แฮร์รี่พอตเตอร์ตันโตที่เป็นการป้องกันตายน่าจะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะเล่นลูน่าในโซโล่ออกมาได้เป็นแบบไหนกันโอเคเจอคนแรกครับแซคเก็ตอะไรอะไมโครนีเซียแรงค์1โอ้โหตึงๆต้องบอกก่อนว่าตอนนี้โซโล่ผมอยู่ที่ประมาณแต้ม 6,200 นะความตึงก็จะเบาลงมากกว่า MA นิดนึงแต่ก็ไม่ได้น้อยนะฮะโซโล่ในช่วงต้นซีซั่นนี่ก็ยังเก่งกันอยู่นะการ์ดมาแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการ์ดกรอบนี่ไม่ค่อยดีเปิดมาเราสามารถดึงมาได้ครับดึงมาทีนึงโอเคไม่เป็นไรครับจะผมพัดก่อนแล้วเราค่อยใช้นี่ครับเมื่อกี้เขาคัมโบใส่ผมนะแต่ไม่เป็นไรนี่โกเลมปกติผมเฉลี่ย14นะฮะแต่ว่าผมมีบวก2นะงั้นมันก็เลยค่อนข้างเก่งไม่รู้เขาต้องการทำอะไรครับเรารอเลยไม่รู้ทำไมไม่รู้แล้วผมเรียกนี่ด้วยตีครับตีครับตีครับเมื่อกี้เขาปืนฉีดน้ำไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าฉีดน้ำแรงมากเอาคืนไปบ้างครับฉีดน้ำแล้วแบบเอาดีมาเลยครับโอ้ยไม่โดนไม่โดนอย่างนี้ไม่เป็นไรอ่ะยังได้อยู่ดึงมาดีกว่าป๊าบเดินตีครับเดินตีครับเดินตีครับโอเคมันก็ลงหัวครับแล้วเขาเรียกมาเรียกมาทำไมแล้วผมเอาแฮร์รี่ออกก่อนนะอ้าวจะตายพร้อมแฮร์รี่หรือเปล่าจะตายพร้อมแฮร์รี่หรือเปล่าผมไม่ให้ตายดิผมไม่ให้ตายต้องให้ตายนะฮะจังหวะนี้เขาอยากให้เขาอยากตายก่อนเราก็ให้ตายอ่ะแล้วเรามีเทปเท่าครับนี่นะการเล่นดูหน้าพยายามอย่าเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าเล่นแต่เทสทอลครับจังหวะได้โกเลมมามันค่อนข้างเก่งเนาะเราก็เล่นไปเลยแล้วผมมีบวก2ด้วยเพราะงั้นเลิกก็ขึ้นไปเป็น16ก็จะดีเลยโอเคเกมที่2เดลเอลโนเอล09คุ้นกับโนเอลนะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่กับคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าคนที่เคยเจอคือคนนี้หรือเปล่านะ09ปั๊บมาอุ้ยโอ้โหการ์ดเลเวลสูงอยู่ครับเป็นเด็กอะไรเอ่ยเราทักทายทักทายการ์ดอย่างนี้ไม่ค่อยดีกับผมนะอ๋อเป็นแฮร์รี่ครับโอเคเป็นแฮร์รี่อุ้ยเขาให้อะไรมาให้อวาดามาเราเดินมาหาทางยิงเอานี่ครับนี่ครับ2ครั้งเพราะว่าเขาใช้ออฟฟูลัสนะนี่แล้วผมได้โกเลมอีกแล้วยิงเลยครับเฮ้ยเขาเป็นแฮร์รี่ที่ประหลาดมากครับบอกตรงๆเป็นแฮร์รี่ที่ประหลาดมากเพราะว่าไม่ใช่การ์ด2ถึง3มานานะเป็นการ์ดอะไรก็ไม่รู้ครับแปลกมากนี่ครับแล้วผมโกเลมแยกล่างแล้วเราได้นี่ด้วยไปมาก็ไม่เป็นไรนะนี่เขาได้จากการ์ดกรอบเฮ้ยการ์ดเสกนี่นะใช่ไหมเขาได้จากการ์ดเสกครับการ์ดเขาก็เลยแปลกผมว่าแกแฮร์รี่การ์ดเสกไม่ค่อยดีนะถ้าถามผมเดี๋ยวเรากางโล่รอเลยครับเพราะว่าการ์ดใบอื่นเราไม่ค่อยคุ้มกับการเล่นนะอันนี้ใบเฉยๆก็ไม่ค่อยคุ้มครับ
โอเคเขาเป็นปั๊บเฉยอ่ะอันนี้คุ้มแล้วเนี่ยคุ้มแล้วเห็นปะโอเคเขาจะเช็คเมทผมหรอเขาจะเช็คเมทผมหรือเปล่าไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะจบสวยๆครับแต่ถือว่าเขาก็เล่นได้ดีนะแต่ผมว่าเด็กเขาไม่ค่อยคุ้มใช้การไม่ค่อยคุ้มครับเกมที่3เจอกับมิวโกะใช่ไหมนี่เปิดตัวไม้เคียวปี้ด้วยนะยังไม่น่าใช่เคียวปี้หรอกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวอะไรงูเขียวเหรอมีโอฟออฟวอเตอร์ครับก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ดึงมาฉีดเลยไหมโอเคจริงๆถ้าเขายืนมุมเนี่ยไม่โดนนะผมว่าแต่เขาโลกครับเอวิลัสมาฮะผมก็เดินกลับมาวางเฮอร์จิ๋วนะแล้วเดี๋ยวเราโลกไม่โดนครับดาเมจเข้าโลกหมดนะเห็นไหมนี่แน่ไม่เดินใช่ไหมไม่เดินเราเดินเองไม่เดินเราเดินเองมีอะไรครับเราขัดได้อ่ะดีอันนี้คือเขาไม่คุ้มแล้วนะข้าก็ไม่ได้ครับโดนขัดโอเคอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเสียการ์ดหลายใบครับเขาเสียการ์ดหลายใบแล้วนะถ้าผมเอาชัวร์เนี่ยผมลอยก่อนดีกว่าเนาะลอยก่อนจะดีกว่าครับจริงๆมังกรไฟก็เล่นได้นะงั้นผมเล่นนี้เลยนี่ไม่เป็นไรครับมังกรไฟเรายิงก็ต่อยิงไปเรื่อยๆไม่ตายละไม่ตายครับดึงมาครับโอเคอุ๊ยกดวางเริ่มไม่ทันนี่ยังไงเอาคืนได้บ้างครับนี่แน่เอาขึ้นไปบ้างแล้วเดี๋ยวผมโอเปอร์วอเตอร์ได้นะไม่สนครับรอนทำอะไรผมก็ไม่สนแล้วเดี๋ยวผมน้ำไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดออกมาครับออกมาครับเนี่ยความเก่งของน้ำคือมันล่าออกจากโล่ได้ด้วยนะแล้วมันแรงพอสมควรเลยครับแรงนึกภาพว่ามีซัมมอนอยู่กองกองกันโกลงโกเลมอะไรเงี้ยเราน้ำปั่นนี่มันโดนทุกตัวพร้อมกันนะมันไม่ใช่เป็นดาเมจแบบเอฟซีโอที่โดนตัวเดียวนะฮะนี่มาดูดาเมจน้ำกันหน่อยเนี่ยครั้งละประมาณ 4-500 ก็ถือว่าดีนะอันนี้คือโดนแค่คนปะใช่ไหมใช้2ครั้งนี่ผมใช้ใส่คนทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีซัมมอนมันก็จะคุ้มกว่านี้ไปอีกนะโอเคครับในเกมนึงเจอกับวิ powerful opponents อันนี้แปลว่าแต้มเขาเยอะกว่าเรานะบางคนบางสงสัยแบบเอ้ยเวลเยอะกว่าหรือเปล่าเวลสมุดเวลการ์ดหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็แค่แต้มเยอะกว่าเขาอาจจะเวลน้อยกว่าผมก็ได้เขาอาจจะเวลสมุดน้อยกว่าผมก็ได้อะไรเงี้ยแต่แค่เวลเขาเยอะเอ้ยไม่ใช่แต้มแรงเขาเยอะกว่านะผมอยู่ที่ประมาณ 6,300 ป่ะก็น่าจะประมาณแบบ 6,300 อัพ 4,500 ก็ว่ากันไปโอเคครับเราเล่นแบบนี้ได้ก็โดนไปเลย2ตัวนะยิงไปก่อนจิ้วเล่นไปก่อนเป็นฟูลแฮกิตเหรอเป็นปูแฮกิตครับปูแฮกิตก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่นะถ้าถามผมผมว่าไม่เป็นไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็แค่ไม่ไปยืนให้มันยิงเราไงเราก็แค่ไม่ไปยืนหามันครับแค่นั้นเองเล่นคนครับเน้นเล่นคนเวลาเจอปูเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเท่าไหร่ครับ
เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องโยนมาหาเราครับผมก็แค่ไม่ไปยืนหาเขาแค่นั้นเองเห็นไหมเขาเยินมาแล้วผมก็เดินขึ้นหน้ามาเล่นคนครับเล่นคนเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ครับเราใช้ซะหน่อยเลื่อนไปครั้งนึงก่อนเดี๋ยวเขาก็โยนคืนมาครับไม่เป็นไรเราไม่รีบเอาสูตรเคสเนี่ยถ้าที่ผมจำไม่ผิดถ้าสมมติว่าซัมมอนมันตายพร้อมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้เจ้าสูตรเคสดูดไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเออมันตายคือมันเลือดรถตอนอยู่ในน้ำอ่ะตอนโดนน้ำปั่นอยู่อ่ะกระเป๋าไม่ดูดนะโอเคดูเลือดเขาดิเด็กมันเล่นในโซโล่ไม่ค่อยเก่งครับผมว่าในดูโอ้อย่างเล่นได้มากกว่านะเพราะว่ามันจำกัดพื้นที่เดินใช่ไหมเขามีกัน2คนถ้าสมมติว่าเขายืนกองกันเพื่อนเราเล่นลูน่าเล่นบิ๊กแบงอะไรเงี้ยก็ปิดเกมได้แต่พอเป็นในโซโล่เนี่ยโยนปูมา3ตัวเต็มสนามผมก็มีที่ยืนของผมอยู่ดีนะโอเคมาเกมสุดท้ายกันครับดิอาร์ดี้อาร์ตเหรอดูแบบเหมือนจะเป็นนักวาดอะไรอย่างนี้เลยจะเป็นลูกของตัวเองหรือเปล่าหรือลูกคนอื่นไม่รู้เหมือนกันเมนอะไรเอ่ยอันนี้ลูน่าไหมส่วนใหญ่คนเล่นสายฟ้าจะเป็นเมนเอ้ยไม่ใช่ลูน่าผู้ผิดเมนเบลติกไหมคนเล่นสายฟ้าแต่ว่าเข้ามาในเกมไม่มีหลอดเบลติกครับแปลว่าไม่ใช่เราน้ำไปก่อนเลยครับเปิดเดินโยกนิดนึงนี่เห็นไหมต้องโดนโยกนิดนึงนะอย่าเพลินนะอย่าเพลินนะดูมาครับป๊าบทำดาเมจไปก่อนทำดาเมจไปก่อนไม่รู้เขาเล่นอะไรเราทำดาเมจไปก่อนเล่นไข่วิกแดงเฮ้ยไข่ไอ้นี่เหรอเราพักไปครับแต่ไข่เนวิลนี่ไข่13ผมชิลนะไข่13ถ้าใครสงสัยว่าวินสตีกผมหายไปไหนนะฮะหายไปกับไข่21ครับหายไปกับไข่21ไข่13เนี่ยชิลชิลคืออะไรชิลวินสตีกผมหายไปกับไข่21ครับเจอทีเดียวว่ายอมแพ้ฮะ ง่ายๆนะตามมาในเมื่อเขาเป็นไข่เพราะงั้นสิ่งที่เราจะทำครับก็คือรอเขาลงไข่ยังไงผมได้เปรียบอยู่แล้วครับจังหวะนี้ยังไงให้มึงเข้าไปโอ้โหแรงแรงแต่ผมก็ได้เปรียบดีๆแต่รู้ไหนว่าผมจะทำอะไรเขาแต่ขอให้คุณรู้นะคุณก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะคุณต้องเล่นไข่ยังไงล่ะต้องเล่นไข่นะจะไม่เล่นจริงหรอเล็กไข่จุดอ่อนหลักๆอย่างใหญ่หลวงเลยก็คือไม่ได้ฟักไข่ก็แพ้ครับนี่มีเหลี่ยมนะมีเหลี่ยมดูว่าเรารอไข่ก็ไม่เล่นไข่โอ้โหกาเซียบแต่ผมว่าไม่ดีครับมันไม่มีทางปิดผมได้ในใบเดียวแล้วนะกาเซียสโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการเล่นลูน่าในโซโล่แรงนะจริงๆเด็กนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนใบสุดท้ายที่เป็นคอมพานีเนาะเปลี่ยนแฮร์รี่เป็นแฮร์รี่โตครับกันตายแล้วก็เปลี่ยนคุกน้ำเป็นกาเซียสเนี่ยคือเด็กหลักของผมที่เล่นในดูโอเลยนะส่วนถ้าสมมติว่าจะเล่นในโซโล่เด็กนี้ผมว่าก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกันตายก็คงจะดีกว่าแฮร์รี่เนาะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยแฮร์รี่เราคงไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับจังหวะที่จะใช้มันก็คงแบบไม่ได้มีคุกน้ำพอดีอะไรเงี้ย26มันก็อาจจะไม่ได้คอมโบง่ายขนาดนั้น8มานาเนาะเพราะฉะนั้นใส่กันตายไปเล่นง่ายๆแฮกิทแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนโตอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ลองไปเล่นกันได้ครับทั้งดูโอทั้งโซโล่เลยลูน่าในเมตานี้จริงๆก็น่าจะทุกเมตาแหละก็ค่อนข้างจะอยู่ในท็อปเทียร์เนาะเพราะมันเป็นเด็กที่มีทั้งเวทเก่งๆที่เราใส่เข้าไปรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็มีซัมมอนที่สามารถเสกมาได้ง่ายๆด้วยเนาะโกเลมอะไรเงี้ยพวกใบไหนที่เรารู้สึกว่าวนขึ้นมาแล้วมันเก่งเราเล่นได้เลยนะมังกรไฟกระเป๋าโกเลม
บุ๊ก3เล่มวินนิกบางจังหวะเล่นได้ก็เล่นไปเลยครับพวกใบที่เรารู้อยู่แล้วว่าเก่งถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยได้หมดเลยครับอยากเห็นคลิปอะไรต่อไปนะใครมีไอเดียแบบไหนอยากจะให้ผมเล่นเด็กอะไรสอนเด็กอะไรเป็นพิเศษก็สามารถบอกกันได้ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ